วันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะคุณผู้ฟังคะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดลงเอาไว้บอกว่าป้อมยันถกพลังประชารัฐ18เมษายน2ก๊ก4ว4ชชิงเลขาแห้งชิงอ้างยังกักตัวค่ะก็มีความคืบหน้ากันออกมาเนี่ยนะคะสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะซึ่งมีกำหนดการจัดประชุมใหญ่ในวันที่18เมษายนนี้ที่โรงแรมรามาการเดนเนี่ย ล่าสุดเนี่ยน,นะคะทางพลเอกประวิทย์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐยังคงยืนยันว่าการประชุมนั้นยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิมที่วางเอาไว้ยังไม่มีการเลื่อนประชุมออกไปเนี่ยน,นะคะซึ่งทางด้านของตัวคุณอนุชานาคาสายและค่ะเลขาธิการพักเนี่ยน,นะคะก็เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพักพลังประชารัฐยังเป็นไปตามกําหนดเดิม คือ18เมษายนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่เชื่อว่าจะมีความชัดเจนภายในสองสามวันนี้ค่ะหรือว่าหลังจากเทศกาลสงการานต์ว่าจะเลื่อนหรือว่าไม่เลื่อนการประชุมคือถ้าว่าพักเนี่ยไม่เลื่อนการประชุมทางตัวของคุณอนุชาเองก็คงจะไปร่วมประชุมด้วยไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการกักตัว14วันแล้วก็มีสมาชิกพักหลายคนค่ะก็อย,อยู่ในช่วงของการกักตัวเช่นเดียวกันดังนั้นก็คงต้องรอความชัดเจนหลังจากเทศกาลสงการานต์ผ่านไปแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตกลงแล้วในการประชุมเนี่ยจะเลื่อนไม่เลื่อนอย่างไร ก็มีรายงานนะคะโดยอ้างแหล่งข่าวแล้วก็บอกว่าการประชุมใหญ่สามัญประจําปีครั้งนี้นี่ยนะคะที่โรงแรมราม,มาการ์เด้นเนี่ย,ร,ยระเบียบวาระการประชุมก็คือเรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบในเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่2องทับสองและก็เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่รายงานการดําเนินกิจการของพักละคนในรอบปี2563และก็ก,การรายงานงบการเงินของพักนะคะประจําปี2563โดยเป็นงานธุรการนะคะ,ะพักการเมืองตามปกตินี่แหละคะ่ะที่ต้องรายงานผลต่อกะกะตไม่มีวาระเรื่องของการปรับโครงสร้างพักแต่อย่างใดอีกทั้งก็จะมีแกนนําพักหลายคนนะคะที่ต้องลาประชุมเพื่อกักตัวเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดไม่ว่าจะเป็นคุณอนุชานาคารสายนะคะคุณชัยวุฒนาคมานุสอ,อคุณไผ่ลิก คุณอธิรัตนเศษนะคะคุณตรีนุชเทียนทองเลค่ะที่ยังไงก็คงจะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอยู่ในระหว่างการกักตัวแล้วก็สําหรับนะคะการประชุมใหญ่พักพลังประชารัฐนะคะในวันที่18เมษายนนี้นะคะมุ่ังคาก็กําลังถูกจับตาล้ค่ะเพราะว่านอกจากจะมีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพัก เพื่อทดแทนนะคะคุณนัทพลทิพสุวรรณและก็คุณพุทธิพงศ์ปุณกันที่ถูกสารชั้นต้นตัดสินจำคุกในคดีการชุมนุมกปปสจนกระทั่งทําให้พ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สสกันไปแล้วที่ประชุมพักก็อาจจะพิจารณาเปลี่ยนแปลง,ปงตําแหน่งเลขาธิการพักด้วยซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มสีวอลและก็4ชอเพื่อแย่งเก้าอี้แหละคะ่ะซึ่งกลุ่ม4ชอนนํำโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่จะเข้ามาเสียบเก้าอี้เลขาพ รวมด้วยนะคะคุณสันติพร้อมพัฒคุณนรมนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีช่วยแรงงานและก็คุณอธิรัตนเศษแหละคะ่ะในขณะที่กลุ่ม4วอค่ะ4วอที่ประกอบไปด้วยคุณสริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณอนุชานาคาสายแล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นก็ต้องการรักษาเก้าอี้เลขาธิการพักนะนะคะของคุณอนุชาเอาไว้ในขณะเดียวกันนะคะพลเอกประวิตยค่ะก็เคยปฏิเสธข่าวการแบ่งกลุ่มแย่งเก้าอี้ในพักมาแล้วว่าไม่มี แต่ก็ไม่ยืนยันว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเลขาธิการพักหรือไม่เพียงแต่ระบุว่าขึ้นอยู่กับสมาชิกพักและทีนี้พอพูดถึงประเด็นเรื่องของตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐนี่แหละคะ่ะผู้ฟังคะวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจะลงนะคะคอลัมน์เอาไว้กับคอลัมน์บนความเคลื่อนไหวที่เขียนโดยสากกยค่ะหัวข้อวันนี้ก็คือโจทย์ใหญ่ท้าทายธรรมนัตสยบสึกพักคุมทัพเลือกตั้งค่ะคือดูเหมือนว่านะคะหมดฤด,ดูการ เรื่องราวนะคะเสร็จนาค่าโคถึกเนี่ยกำลังหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งและปฏิบัติการภาคสองกำลังจะเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่พักพลังประชารัฐในวันที่18มีสายนี้หากกำหนดการนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเลื่อนจากสถานการณ์โควิดนับตั้งแต่พลเอกประวิทย์ค่ะในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยเปิดตัวก้าวขึ้นมากุมบังเหียนพักได้เขย่าโครงสร้างพักครั้งใหญ่มาแล้วรอบหนึ่งด้วยการถอดกลุ่ม4กุมารจากทุกตำแหน่งในพักจนกระทั่งนะคะอุตามะสาวนายนพ้นจากเก้าอี้หัวหน้าพัก สนธิรัตสนทิจิรวงต้องพ้นจากตาแหน่งเลขาธิการพักและก็หลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีไปในที่สุดการประชุมใหญ่พักพลังประชารัฐที่กําลังจะมาถึงเนี่ยมีการจับตายอย่างมากเลยค่ะว่าคุณอนุชาซึ่งเป็นเลขาพักคนปัจจุบันเนี่ยจะเป็นรายต่อไปที่ถูกถอดหัวโขนหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะคะก็มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสเนี่แหละคะ่ะเป็นตัวเต็งที่จะขึ้นมานั่งตำแหน่งเลขาธิการพักคนใหม่ ของแบบนี้นะคะจะอาศัยความอยากเพียงอย่างเดียวนี่ก็คงไม่ได้ต้องอาศัยความพร้อมที่จะทุ่มเทสภากำลังเพื่อนำพักไปสู่เป้าหมายด้วยที่สำคัญก็คือต้องได้แรงสนับสนุนจากเจ้าของพักด้วยทุกอย่างทีงจะฉลุยชื่อของร้อยเอกธรรมนัสนะคะจึงตอบทุกโจทย์มีความพร้อมทั้งกระสุนดินดำอุดมสมบูรณ์ด้วยกล้วยเหลือขนานับและถูกพลเอกประวิตยเนี่ยวางตัวให้เป็นแม่ทัพของพลังประชารัฐดูแลการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วย ประเดิมสนามแรกก็คือศึกชิงผู้ว่ากทมแหละค่ะที่ร้อยเอกธรรมนัฐนั้นได้โจทย์จากพลเอกประวิตยว่าจะต้องช่วยพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดายึดเก้าอี้ตัวนี้มาครองให้ได้เส้นทางต่อไปของกลุ่มนะคะร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยจึงเตรียมพังงาดยิ่งใหญ่คับพักแลลวค่ะนอกจากไร้คู่ต่อสู้แล้วยังกวาดต้อนสอสอส่วนใหญ่มาซุกใต้ปีกเรียบร้อยแล้วนอกจากนะคะตัวร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยยังมีกลุ่มของคุณวิรัติรัตนเศษประธานวิปรัฐบาล ที่เข้าไปรวมเป็นพวกทั้งที่ก่อนหน้านี้เพียงไม่นานนะคะสคนนี้เนี่ยต่างฟาดฟันชิงดีชิงเด่นกันมายัางดุเดือดจนกระทั่งวันนี้ทั้งคู่เนี่ยนะคะก็มาจับไม้จับมือกันเหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นน่าสนใจว่าการขึ้นเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐเนี่ยของร้อยเอกธรรมนัฐเรื่องใหญ่ที่ท้าทายอยู่ก็คือการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพัก ได้หรือไม่เพราะขนาดพลเอกประวิทย์เองนะคะที่เข้ามาคุมนยังจัดการได้ไม่สงบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่สําคัญก็คือถ้าหากว่าคุณอนุชาเนี่ยถูกถอดจากตาแหน่งเลขาพักจิกมันจะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของกลุ่มสี่วอหรือสี่รัฐมนตรีว่าการที่นําโดยสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมศักดิ์เทพสุทินอนุชานาคาสายและสุชาติชมกลิ่นซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะคะยังจะกัดฟันอาศัยชายคาพักพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าต่อไปหรือไม่ สถานะของกลุ่มสีวอนะคะที่มีตําแหน่งสอสอห้อยท้ายอยู่เนี่ยการที่เจ้าของพักจะบีบหรือว่าไล่ให้พ้นพักไปเลยตอนนี้จึงไม่ง่ายเหมือนกับที่เคยทํากับ4ี่กุมารที่ล้วนแต่ขาลอยไร้หลักประกันใดๆ เพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งหน้าจึงสนุกและน่าติดตามอย่างมากว่าพลังประชารัฐจะเป็นปึกแผ่นหรือว่ามีบางกลุ่มแตกกระสานซ่านเซนไปตั้งพรรคใหม่หรือไปรวมกันกับพรรคการเมืองใดไม่ว่าคําตอบจะออกซ้ายหรือว่าขวาก็ล้วนมีต้นทุนและผลดีผลเสียให้นักเลือกตั้งนั้นที่เป็นนักเลือกตั้งมืออาชีพเนี่ยต้องคิดคํานวณอย่างถี่ถ้วนค่ะอ่ะนี่ละค่ะก็เป็นประเด็นทางด้านการเมืองนะคะ